สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีชาแนลมื้อนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องมาเมืองตั้มสมตัวผู้เนาะค่ะจ้ะมาเมืองกันเนาะค่ะเริ่มแรกค่ะตั้มใส่พริกกระเทียมเนาะค่ะนี่สิใส่รสจัดจัดแน่เนาะค่ะตั้มก็บ่ต้องให้เล็กปานใดเนาะค่ะมื้อนี้เฮาตั้มทั่วผู้นี่เฮาสิมีผู้ดองกับหมูยอเด้อค่ะใส่มาใส่บักพริกครบเนาะตำพริกแล้วพริกแล้วเนาะค่ะทั่วผู้นี่เฮาสิตำทั่วผู้ก่อนเด้อจ้ะเอามีตัดดีบ่หนอบ่เอามือนี่แหละนะนี่ค่ะสิเอามือหั่นเอาดีกว่าเนาะค่ะหั่นแต่พอค่ําเนาะค่ะตั้มทั่วผู้ให้มันแหลกไว้ก่อนเฮาจังสิใส่เครื่องปรุงพวกน้ำปลาเดียกมะเขือเทศเนาะค่ะไปของคนอื่นบ่ฮู้เด้อจ้าแต่ของป่าตะวันรัศมีนี่สิตั้มตัวผู้ก่อนมันกับสองกำค่ะใส่หลายๆตุ๊กเนี่ยมื้อนี้มีหมูหลายลูกมานำมาจากเมื่อตั้มให้เขากินสีเหลือไว้แก้วมันนี่เนาะนี่พ่อก็สิตำก่อนเนาะค่ะตั้มสมบักพัวหรือสมบักพุ่งนี่ยังพัวไปล่ะค่ะแต่ว่าห้าติดตั้มตัวนี้ไม่เหลือสักคนห้าไปเด็ดเติมเติมปุ๋ย
ไฟเถื่อนเล็กเล่นอ่ะเนาะค่ะกระสีใส่มะเขือเทศน้ำค่ะบักนาวเจ็กน้อยครึ่งเนาะค่ะใส่น้ำตาลเจ็กน้อยใส่ผงหัวประเดี๋ยวเราสิใส่ประเดี๋ยวน้ำน้ำกับน้ำมันนี้น้ำเนาะค่ะประเดี๋ยวเด็ดนัวเข้ากันน้ำปลานิดนึงประเดี๋ยวกินหอมทำเนาะค่ะทำให้เข้ากันเขาก็แล้วเฮาสิซี่มันก่อนเนาะค่ะว่ามันพอดีบ่เข้มพอดีนะคะพอดีแล้วค่ะมันก็สิใส่หมูยอลงไปเนาะค่ะยอก็ใบที่ขาดบ่ได้ก็คือใบหอมเป้เนาะค่ะหอมใบเลื่อยนะคะใส่เข้าไปไม่หวั่นกระลายค่ะใบเลื่อยครับหมูยอเลยเข้ากับต้มเข้ากันอีกเท่านึงนะค่ะค่ะกระ
เสร็จแล้วเนาะจ้าเสร็จแล้วจ้าเอาขึ้นใส่ถั่วแล้วเนาะใส่หัวแต่ปักขึ้นกินได้เลยเนาะจ้ะมื้อนี้เฮาสิตําตัวผู้กินกับขนมจีนเนาะค่ะข้าวปุ้นเนาะค่ะโอเคเนาะค่ะตําทั่วผู้ก็สิได้หน้าตาจังซี่เนาะค่ะค่ะก็เป็นจังไดแน่นอนค่ะคลิปตําส้มตัวผู้ของป้ามื้อนี้ก็เป็นจังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ป้าน้ําเนยด้วยค่ะเป็นกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะค่ะมื้อนี้ก็มีซ้ํานี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะ